น,น,นี้นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการทำงานและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมกำชับให้ปรับบทบาทการทำงานนะคะเมื่อก่อนอาจจะต้องต่างคนต่างทำแต่ตอนนี้จะต้องเข้าไปร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศไปมุ่งช่วยเหลือภาคเกษตรไปสู่เกษตรแปรรูปทั้งด้านเงินทุนพันบรรจุพันและการตลาดสร้างให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่หรือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็เป็นการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นส่วนภาคเอกชนในเครือขา่ายภาคอุตสาหกรรมจะต้องเร่งกระตุ้นให้มีการปรับตัวเข้าสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการใช้ AI และโรบอติกจูงใจด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็สร้างต้นแบบให้ภาคเอกชนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อผลักดันให้ไทยสามารถเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันให้ดีขึ้น จากปีนี้เนี่ยอันดับของไทยดีขึ้นถึง5อันดับมาอยู่ที่อันดับ25จากการสำรวจของ MID นะคะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องปรับตัวสู่การผลิตด้วยดิจิทัลเช่นกันก็เลยมอบหมายให้กระทรวงสาหารรกไปหาแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคธุรกิจตั้งแต่ ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยให้ไปช่วยวางแผนเรื่องของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและแนวทางการลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะก็ให้ไปหาพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมเน้นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่ม SME และกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อที่จะยกระดับสินค้าให้สามารถบุกตลาดต่างประเทศได้ค่ะ